ความรู้อ่ะมันเป็นพลังมากๆเลยนะที่จะทําให้เราเปลี่ยนแปลงอะค่ะ,ะมันสําคัญมากๆเลยค่ะที่จะมีคนรอบตัวที่สปอร์ตเราในเรื่องนั้นและบีโชคดีมากๆเลยที่บีมีตรงนั้นอะแต่ด้วยความที่เราอยากเปลี่ยนแล้วอยากสร้างอะไรด้วยตัวเองอะต้องยอมอะมันก็ต้องยอมแล้วก็ต้องสู้นะก่อนไปฮะ EP นี้นะคะบีตั้งใจมากๆเลยที่จะพูดถึงเรื่องอวัยวะค่ะอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์นั่นก็คือสกินใช่ค่ะสกินคิดดูนะคะเวลาเราออกจากบ้านเนี่ยสกินอะ่ะเป็นสิ่งแรกที่คนข้างนอกเห็นเราอะแล้วมันเป็นแบบแฟกเตอร์ใหญ่มากๆในสังคมเราด้วยเพราะว่าความผิวกริบแปลว่าสวยแล้วก็ความมีสิวเนี่ยแปลว่า สุขภาพไม่ดีไม่สวยมันก็เลยจะเป็นเรื่องที่บีอยากที่จะหยิบขึ้นมาแล้วมันทําอะไรกับหัวสมองของบีบ้างตั้งแต่เด็กจนโตนะคะมันอาจจะฟังดูแบบว่ามันก็ไม่ได้น่าจะมีเรื่องเครียดอะไรแต่เราเกิดมากับช่วงเวลาที่มันมีแมกกาซีนช่วงเวลาที่มีละครมีดารามีป้ายโฆษณาต่างๆนะคะแล้วเวลาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกคนไม่มีรูขุมขนเลยอะมันสวยแบบ ฉันอยากเป็นแบบนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ลองคิดดูค่ะมันมันถูกฝังมันถูกชิปไว้ในหัวอยู่แล้วว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราไอดีนติฟายคำว่าสวยงามอะตอนเด็กบีก็เกิดมากับสังคมไทยหลักๆเลยแล้วบีก็เป็นฝรั่งอะคือบีได้พ่อมาเยอะค่ะบีเป็นฝรั่งคนหนึ่งอะ ในโรงเรียนไทยอะ่ะแม้มันเป็นคนเดียวที่แปลกอะ่ะเราก็รู้สึกแปลกอยู่แล้วเวลาโดนบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมาจากบ้านซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดด่างดําที่ได้มาจากครอบครัวพ่อนะคะบีจะมีด้านนั้นเฮฟวี่มากๆอย่างเช่นกละอย่างเช่นขี้แมงวานอย่างเช่นฝอยอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนมีเยอะมากตามแขนตามตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีใครเขามีอะ่ะเวลาเกิดมากับโรงเรียนไทยไม่มีใครเขามีบีก็เลย รู้สึก insecure แล้วจะทํำยังไงดีให้มันแบบให้เป็นคนปกติและทําตัวให้เล็กที่สุดให้คนพูดถึงหรือเห็นเราน้อยที่สุดถึงขั้นที่ว่าเราต้องไปบอกคนในครอบครัวก็คือคุณพ่อนะคะที่แบบคอยซัพพอร์ตตลอดว่าไหนๆอ่ะเราถูกย้ายมาโรงเรียนไทยจ๋าแล้วว่าพาไปคลินิกหน่อยแบบอยากหาอะไรก็ได้เพื่อที่จะสามารถใส่เสื้อกันหนาวไปได้ตอนไปโรงเรียนไทยเขาไม่ให้ใส่อะไรไปเลย ที่ไม่ใช่ยูนิฟอร์มเขาจะไม่ให้ฉะนั้นมันก็ลีดไปว่าเราอยากไปคลินิกเพื่อที่จะได้ใบว่าเราเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะเพื่อที่จะใส่แจ็คเก็ตแล้วก็คุมแล้วก็เป็นคนปกติ เราก็ไปค่ะที่คลินิกเขาก็ดูผิวเราเขาก็เลยบอกว่าอ๋อโอเคเราเป็นคนที่ผิวเซนสิทีฟผิวบางไม่แดดง่ายสามารถเป็นมะเร็งผิวหนังได้ง่ายกว่าคนธรรมดาแล้วเราก็แบบต้องการรู้แค่นั้นเลยอะเพื่อที่จะใส่แจ็กเก็ตบีก็รู้สึกโอโอเคตัดออกไปแล้วอินสึคูเร์ี้นี้เราไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงแล้วเราก็ตั้งใจเรียนต่อได้ไม่ต้องมีดิสแทรเช่นเสร็จแล้วพอเข้าแบบว่าช่วงเป็นเมนครั้งแรกๆอะ่ะก็จะเริ่มซัฟเฟอร์ในเรื่องของสิวทีโซนแล้วเราก็แบบ คือมันขึ้นมาแต่ละทีเวลามีเมนอะนะมันใหญ่แล้วเจ็บมากเลยอะคือมันใหญ่มากจนเรารู้สึกแบบอ๋อมก็ทำยังไงดีวะแบบแจ็คเก็ตมาคุมหน้ามันก็ไม่ได้นึกออกปะก็เลยตอนนั้นอินเตอร์วสเรื่องเครื่องสำอางอีโม <c oughs> ไปเอาผมปิดทุกอย่างอะไรอย่เงี้ย <c oughs> แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมีทางออกอีกแล้วแบบมันเป็น protection ของเราเพื่อที่จะให้ใช้ชีวิตธรรมดาต่อไป พอเราเริ่มใช้เมคอัพสิวอุดตันก็เริ่มเข้ามามันก็เริ่มแบบบิวอปปัญหาต่างๆที่เราเริ่มเห็นเ,เราไม่เคยใช้พวกสกินแคร์เลยสกินแคร์คืออะไรยุคนั้นว่าได้เสร็จเพราะเราเกิดมากับคุณพ่อก็คือเกิดมากับผู้ชายเอาอย่างนี้ดีกว่าก็ไม่มีใครมาบอกว่าต้องดูแลอะไรบ้างทําให้เราแต่งหน้าเยอะขึ้นเพื่อที่จะกลบนด้ห่อไหมคะคิดว่าหมดแค่นั้นแล้วไมค่ค่ะ หารู้ไหมนางแบบอยู่เลือกอะไรไม่ได้เลยเขาจะกบเขาจะแต่งหน้าน้อยแต่งหน้ามากไรนะยังก็ต้องฟังเขาแต่ด้วยความที่เราอยากเปลี่ยนแล้วอยากสร้างอะไรด้วยตัวเองอะ่ะต้องยอมอะมันก็ต้องยอมแล้วก็ต้องสู้นึกออกไหมคะเราก็ overcome fear of ความไม่สวยเพราะไม่กลิบหลังจากนั้นนะคะวีก็ทำงานแบบมา2ปีเสร็จแล้วก็ไป the face Thailand ค่ะ แล้วก็สักเดินวงการนางแบบไม่ได้ไม่ได้ช่วยทําให้จิตใจเราดีขึ้นในเรื่องของอินสึคิวอิตีเลยแต่ว่ามันก็ทําให้เราแบบสู้กับชาเลนจ์นั้นได้อ่ะพอเสร็จเนี่ยสิ่งที่เราซัฟเฟอร์จากการเป็นนางแบบ2ปีคือริ้วรอยเริ่มมาก่อนวัยแล้วเราคงเช็ดเวลาแบบมาสคาร่าเมเบลีน่ะแบบติดทนนานล้างอะไรก็ไม่ออกแล้วก็ไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องซันสกรีนนะคะตอนเป็นนางแบบอยู่ไม่ได้ทาไม่เคยทาเลยมันก็ยิ่งทําให้ทุกอย่างแย่ลงความเครียดอีกเพราะว่าคุณพ่อเสียด้วยในปีของเดอะเฟสนะ หลายหลายอย่างเลยอะสกินเราก็เริ่มแย่ขึ้นแล้วเราก็ต้องอยู่ใน public eye ะเราต้องแบบ constantly suck it up เราเชื่อว่าความสามารถชนะทุกอย่างให้กัดความกลัวและความอินสึคิวเดียรและความเจ็บปวดของคำว,ว่าไม่สวยเอาไว้กดมันเอาไว้ลึกๆเลยแล้วก็เอาความสามารถสู้แทนแล้วสิ่งที่ให้มาก็คือก็ชนะแล้วเราก็แบบเออเราก็ดีใจมากเลยแบบเอ้ยมันไม่เกี่ยวกับว่าเราสวยไม่สวยมันไม่ได้เกี่ยวแล้วมันเกี่ยวกับความสามารถจริงๆโคตรดีใจกับตัวเองเลยตัดกลับมาที่ช่วงผิวแย่ที่สุดในชีวิตคือช่วง2010 2019เป็นอะไรที่แบบเจอมาเยอะมากๆจริงหูมาสเตอร์เมนเทอร์เดอะเฟส หารู้ไม่มันมันอีกเลเวลหนึ่งเลยอะแล้วแบบช่วงนั้นอะอยากให้ทุกคนนึกภาพตามนะว่าตรงเนี้ยมันเป็นอุดตันที่แบบอักเสบอะตรงเนี้ยผิวของเราหายไปเลยมันเป็นบอมส์อะมันเป็นบอมส์แล้วจําได้ว่าไอทีเซอร์ของ The Face อันแรกที่เราจะต้องถ่ายลงช่วงนั้นอะไม่แน่ใจเดี๋ยวแปะรูปไว้ให้นะมันจะมีอันนึงที่มันเป็นอวงกาดตีมอะ แล้วเราก็เป็นคนที่สามารถเลือกได้เราก็เลยเลือกเมคอัพที่มันแปะแบบพวกซิลเวอร์เราก็ทําให้มันเป็นแฟชั่นอแต่จริงๆแล้วลึกๆเราขอยอมรับนะพยายามปิดสิวตัวเองคือตอนนั้นมันเป็นหนักมากอยากบอกทุกคนเป็นหนักมากแล้วความกดดันที่เราต้องอยู่บนนั้นนะมันมันเยอะมากเลยค่ะแต่ยัดความรู้สึกของตัวเอง ลึกลงไปอีกค่ะถมถมถมปีนั้นมันปีที่แบบมันต้องแยกคุยอีกทีนึงนะคะมันปีที่แบบทําให้เราตื่นในหลายๆเรื่องมากๆเลยอ่ะมันแบบทั้งท็อกซิกทั้งแบบคุกอนูอะ2 0ั2020ก็พยายามที่ adjust แต่แบบนึกออกไหมมันช็อกอะ่ะอยู่ในช่วงช็อกอะ่ะจนมีแฟนค่ะมีแฟนคนใหม่ปัจจุบันนี้นะคะคุณอนันต์แล้วเขาก็แบบไม่ได้มันมันไม่ได้เป็นอิชชูของเขาเลยแล้วเขาทําให้เรารู้สึกสวยซึ่งบีว่ามันสําคัญมากๆเลยนะคะที่มีคนรอบตัวเราอะ่ะไม่ได้มองเราแค่ตรงนั้นอะ่ะไม่ได้มองเราแค่แบบ เอ้ยอยูควรไปทําอะไรสักอย่างนะเพราะว่าแบบสุขภาพยูไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยโอเคใช่สุขภาพอาจจะไม่ดีทําให้เกิดมีสิวแต่มันอาจจะเป็นเจเนติกเราก็ได้มันจะอาจจะเป็นอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมก็ได้ะนั้นบีก็เลยรู้สึกว่ามันสําคัญมากๆเลยค่ะที่จะมีคนรอบตัวที่สปอร์ตเราในเรื่องนั้นและบีโชคดีมากๆเลยที่บีมีตรงนั้นน่ะ I'm so grateful โชคดีจริงๆค่ะ2019ท้ายปีพึ่งมาเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและยอมรับว่าผิวแบบนี้ it's okay คือมันก็ยอมแพ้ไปในใจเพราะไปหาหมอหลายคนมากหลายคนมากแล้วเรารู้สึกว่าพอแล้วไม่ไม่พยายามแล้วเป็นอย่างนี้ก็เป็นอะ แล้วก็ดูแลหลังจากนั้นนะคะบีก็เริ่มทํา YouTube เกี่ยวกับเมคอัพซึ่งบีคิดว่าบีโฟกัสผิดจุดตอนนั้นแต่ตอนนั้นมันรู้สึกแบบอย่างน้อยเมคอัพก็เป็นที่แอบ,บของเราที่ดีมากเราก็รู้สึกอภิชัยแล้วอยากที่จะทําเกี่ยวกับเมคอัพว่ามันช่วยให้เราอะคอนฟ idence ยังไงบ้างบวกกับ drag queen นะคะ <c oughs> เขาทําให้เรามั่นใจในกออเปะคาะแบบ it's just amazing ไม่รู้จะอธิบายยังไงอะซึ่งเราก็รู้สึกแบบอภิชัย drag queen community แล้วก็เมคอัพ community มากๆแต่ก็ไม่ได้แก้ไขจิตใจที่เรากดมันมัน นนานมานานมากเหลือเกินอะแล้วโมเมนต์ที่เราเพิ่งมาอยู่ในโลก YouTube ตอนที่เราเริ่มอะ่ะเราก็เริ่มเห็นยูทูบเบอร์หลายคนมากมันก็เริ่มเปิดโลกเราไปในเรื่องของคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือไม่ก็สกินโทเล็กโชวอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งที่แบบ ความรู้อ่ะมันเป็นพลังมากมากเลยนะที่จะทําให้เราเปลี่ยนแปลงอะค่ะ,ะมันเปลี่ยนโลกบีไปเลยค่ะบีก็เลยอ้าวลองสิคะโอ้โอเคมันมีความหวังอีกครั้งหนึ่งทําไมเราจะไม่ลองเพราะเราก็ยังอยากมีผิวที่ไม่มีสิวนึกออกไหมคะแล้วตอนนั้นบวกกับไดเอทด้วยค่ะเราก็แบบเริ่มรู้มากขึ้นช่วงโควิดก็เป็นช่วงที่ทําให้เราได้พักจากงานนางแบบนู่นนี่นั่นแล้วเราก็มีเวลานึ่ออกไหมคะเพราะเราคอรนทีนเอ่ยอะไรเอ่ยมันมีเวลาอยู่กับพวกเนี้ยคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายเนี่ย เยอะมากบีก็เลยวุ้ยนั่งดูก็รู้สึกว่าแบบได้เรียนรู้หลายอย่างเยอะมากแล้วก็ลองทุกแอซิดเลยนะคะแบบ BHA H A อะไรก็แล้วแต่ที่มันช่วยเรื่องสิว Salicylic a c i ทุกอย่างเลยอะ่ะปับปัๆปับปับซึ่งมันก็มีช่วงที่มันไม่เวิร์ k สำหรับเราลองอะไรมันก็ไม่เวิร์ k เพราะว่าแบบเราคิดว่าเราเป็นแบบอุดตันมานานเหมือนหลายล้านปี ในหน้าเราอ่ะมันเป็นมานานมากจนมันใช้อะไรมันก็ไม่ออกไปอะค่ะมันก็ไม่เคลียร์มันผลัดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะไม่มีสิทธิ์เลยวะหรือว่าเราต้องยอมรับกับมันอีกครั้งหนึ่งมันมาใหม่เราก็เลยรู้สึกว่ามันคงไม่มีทางแล้วต้องเราต้องยอมรับกับมันอีกแล้วเราก็เลยยอมรับมันอีกว่าผิวของเราเนี่ยเราต้องรักมันนะเราต้องรักตัวเองมันเป็นแบบ protection สำหรับใจของบีอะเนาะแบบพยายามที่จะ stay positive อะซึ่งบีโชคดีมากค่ะที่มีตรงนั้นแต่ไอซิสติกที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะมันเริ่มกินเนื้อผิวของบีตรงนี้พอเป็นสิวอะพอไปกดหรือไม่ได้กดหรือไว้นานๆอะมันเริ่มบุ่มลงไปเป็นรูอะค่ะแล้วบีก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นบีก็ไปปรึกษาหมอตอนที่คลินิกเปิดอีกครั้งหนึ่งเขาก็บอกว่ามันเกิดขึ้นได้เขาเรียกว่าสิวกินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากทำรีเสิร์ชนิดน,นึงว่ามันคืออะไรกันแน่ มันมีลิมิตค่ะบีคิดบีเชื่อว่าทุกอย่างมีลิมิตหมดแล้วบีก็มีลิมิตของตัวเองที่จะไม่สามารถที่จะเอา p o สติ i ิตี้มาช่วยเรื่องนี้ได้แล้ว คราวนี้ต้องไปดูเรื่องยาเลยเพราะว่าบีเป็นคนที่ไม่อยากกินยามากๆเพราะว่ารู้สึกว่าเซนส i v ฟกับทุกอย่างแต่ก่อนจะกินยาเนี่ยบี B. ก็ต้องไปด g กโนสก่อนก็ได้เจอช่องหนึ่งนะคะของน้องอิงเนี่ยเขาก็บอกเสมอว่าถ้ามันมีอะไรที่เราใช้หมดแล้วมันยังไม่เวิร์กเนี่ยเราควรไปหาเพอร์เฟชชั่นแลแล้วให้เขาด g กโนสว่า 1. เราเป็นสิวประเภทไหนแล้วไปไดกโนทีโรงพยาบาลน,นะคะเขาก็บอกว่าเราเป็นซิสติกแอคเน่ค่ะ เราก็เชื่อมาตลอดว่าเราเป็นฮอร์โมนออคเน่เราก็ต้องไปดิอะโนสกับ p r o f e s s i o n a l นะคะคือถ้าใครอยากที่จะให้บีทำ YouTube แยกขึ้นมานะคะเกี่ยวกับว่าบีไปหาหมอที่ไหนเอายาได้ยังไงเจอคลินิกที่ไหนบ้างบีสามารถทำให้ได้เลยเพราะบีเข้าใจว่าเรื่องผิวมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็บีเข้าใจอ่ะเพราะว่าบีก็เจอมาเกือบครบทุก category แล้วแล้วในทุกๆเจอเนี่ยบี บีเข้าใจความรู้สึกว่ามันเจ็บขนาดไหนอ่ะบีพูดได้ตอนนี้กับรอยยิ้มเพราะว่าบีได้ทําความเข้าใจกับมันแล้วถามว่าใจสั่นอยู่ไหมสัน่นค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องรวบรวมความกล้ามาพูดให้ฟังสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่ดเตรเทรย์เขาได้บอกว่าแอนเนอ่ะส่งผลกระทบได้ต่อ m e n t a ล health อย่างเช่นโรคซึมเศร้าซึ่งอันเนี้ยบีอยากฝากทุกคนไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบีอยากเป็นสื่อหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่า ทุกอย่างที่เราเห็นจากแมกกาซีนโซเชียลมีเดียทุกอย่างเลยอะมันกลิบไปหมดแล้วบีอยากเป็นหนึ่งเสียงที่ไม่กลิบแต่สวยได้เราแค่ต้องเรียนรู้ว่าเราจะดูแลผิวของตัวเองยังไงและทําให้สุขภาพเราดียังไงและสุขภาพจิตของเราด้วยสุดท้ายแล้วเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้คุณแฮปปี้ thank you guys see you next week